ที่นี่ไม่มีการเกษียณอายุไม่มีการเกษียณอายุไม่มีการเกษียณอายุจริงครับจริงครับจริงจ้าผมชื่อวราทัศน์วงสุรไกรนะฮะเป็นประธานบริษัทโรงเส้นมีชอยจำกัดเราเริ่มต้นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยคุณปู่มาจากเมืองจีนเนี่ยก็มีเพื่อนเอ่ยญาติเอ่ยมาร่วมทำงานด้วยพอเลยวัยเกษียณเนี่ยก็ต้องดูแลต่อไปพอสูงอายุเลิกงานไปแล้วเนี่ยอยู่บ้านไม่มีอะไรทำเนี่ยชีวิตมันจะมีความลำบากไม่มีความสุขพอมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมมีเพื่อนร่วมงานยังได้เข้าสังคมแล้วสำคัญก็มีรายได้ปกติอยู่โรงงานนี้มา40กว่าปีเข้ามาทำงานตั้งแต่พ.ศ.22ค่ะตอนนี้อยู่27ปีแล้วครับ30กว่าปีครับงานของเราเป็นงานเฉพาะนะฮะบางทีต้องอาศัยความชำนาญรับเด็กใหม่มาเนี่ยเงินเดือนถูกกว่าแต่บางทีงานบางอย่างเด็กใหม่ที่ทำไม่ได้เข้าดีหรือไม่ดีเอาเด็กใหม่มาฝึก10ปีก็ยังไม่ได้ถ้าคนที่อยู่ประจำเขาจะดูเลยว่าข้าวเนี่ยพันไหนดีอันไหนเหมาะสมที่จะมาทำเราไว้ใจได้ช่วงที่ปีที่น้ำท่วมเนี่ยผู้สูงวัยท่านเนี่ยเขารู้จักทางน้ำดีก็เลยสามารถทำกันป้องกันไม่ให้โรงงานโดนน้ำท่วมได้ยาวรักโรงงานนี้มากนะโรงงานเนี่ยดีทุกอย่างก็ต้องทำงานให้คุ้มกับที่ทางบริษัทไว้วางใจเราผู้สูงอายุส่วนมากก็แล้วก็ให้กินตำแหน่งเดิมไปแต่ก็จะมีผู้ช่วยมาทดแทนเขาก็จะไม่ต้องทำเต็มเวลางานก็จะเบาไปหน่อยส่วนมากก็จะเป็นที่ปรึกษายกเว้นพวกที่เป็นไม่มีความชำนาญก็จะทำความสะอาดถ้าพวกที่มีหน้าที่สูงหน่อยก็ทำต่อไปได้โดยที่เงินเดือนก็ได้รับเหมือนเดิมนะจนกระทั่งทำไม่ไหวบริษัทชอเฮงตั้งแต่ลุงอยู่มาเนี่ยเขาเคยพูดกับลุงว่าทำที่นี่ไม่มีเกษียณงานตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลประกาศออกมาว่าให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้ทำงานได้บังเอิญบริษัทมีนโยบายก่อนที่จะประกาศอีกลุงก็เลยใจรักที่นี่คิดว่าทำงานไปจะไม่มีเกษียณตัวเองคือเขาให้โอกาสป้าทุกอย่างป้าอยากทำยังไงเขาก็ตามใจอ่ะป้าเหมือนสาวๆเลยอ่ะขึ้นกระปี้กระเป๋าแข็งแรง เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีหมอประจำโรงงาน24ชั่วโมงเวลาเราไปโรงพยาบาลใหญ่ก็ไม่ต้องเสียเงินเสียอะไรเนี่ยคือเรายังทำงานได้นะครับเรายังมีกำลังอยู่และร่างกายเราก็ยังพอที่จะทำงานได้แต่ละคนพิสูจน์แล้วคนสูงอายุก็ยังทำได้เหมือนปกติผมยังเสียดายเดี๋ยวนี้มีอะไรพอเกษียณแล้วจะได้เงินก้อนหนึ่งไปใช่ไหมฮะยังเสียดายเลยบอกอยู่ต่อไปเถอะเอาเงินก้อนไปเดี๋ยวก็ใช้หมดโรงงานถือว่าโชคดีหลายท่านที่ไม่เข้าใจว่าโอ้ยนี่โรงงานต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมันก็จริงอยู่แต่ถ้าผู้อาวุโสเหล่านี้เนี่ยสามารถช่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นเนี่ยเราก็จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนมาถึงแม้ไม่เท่าเดิมแต่เราจะได้ด้านจิตใจทำให้พนักงานใหม่ๆเนี่ยเขาเห็นว่าโรงงานยังรักษาคนเก่าอยู่เขาก็มีกำลังใจทำงาน